สวัสดีครับผมวรดมสิริสุขกับรายการ IPM Entertain นะครับและวันนี้เราอยู่กันที่งานมอบรางวัลของสวนทนะครับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้พบกับศิลปินดารานักแสดงมากมายและวันนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวของวงการบันเทิงกันนะครับตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวของน้องน้ำมนต์และก็น้องต้นน้ำกันครับไปติดตามฟังกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์พัชรวลัยพงษ์พมรนะคะครับผมพูดถึงประเด็นเรื่องซีรีส์วายเรื่องนึงซีรีส์วายล่ะคะที่แบบว่าเหมือนมีเหตุอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะก็เป็นอันนี้น้ำมนต์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดเหตุอะไรเพราะว่าน้ำมนต์ได้มีการฟิตติ้งแล้วได้รับบทละครแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายทำแต่ว่าก็มีปัญหาการอันนี้ซึ่งน้ำมนต์ให้ผู้จัดการเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะว่าเกิดจากปัญหาอะไรซึ่งเราก็ทำกันบ้านหนักแล้วก็เตรียมงานกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นการแสดงแบบใหม่เพราะว่าน้ำมนต์มาจากละครตอนนี้มาซีรีส์น้ำมนต์ทำกันบ้านเยอะมากค่ะเราก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เล่นครับผมก็คือก็ยังไม่ได้รับค่าตัวเลยใช่ค่ะไม่ได้รับค่าตัวใดๆแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมาก็แจ้งล่วงหน้าไหมก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าค่ะอยู่ดีก็แบบบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ให้ผู้จัดการเราเป็นคนดูแลแล้วเห็นว่าเขามีการถ่ายทำไปด้วยโดยที่ไม่มีเราใช่ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวละครที่เป็นตัวเราค่ะซึ่งแบบเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรค่ะซึ่งซีรีส์ได้ถ่ายจบไปแล้วแล้วก็ออนแอร์ไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีค่าเสียเวลาให้ใดๆทั้งไม่มีค่าเสียเวลาใดทั้งสิ้นค่ะแต่เรามีการคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทำข่าวเรียบร้อยแล้วว่าโปรโมทเรานะว่าเราจะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งแฟนคลับก็เสียใจว่าทำไมแบบว่าไม่มีผลงานของน้ำมนต์ออกมาตามที่เราได้แถลงข่าวได้ข่าวบวงสรวงแล้วด้วยบวงสรวงเรียบร้อยแล้วบวงสรวงต่อไปมันบวงสรวงก็ไปค่ะทำข่าวเรียบร้อยแล้วฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วมีภาพเรียบร้อยแล้วค่ะถึงวันที่ถ่ายทำมีการเปลี่ยนตัวก็แค่ลบรูปเราเอารูปคนอื่นมาใส่เปลี่ยนชื่อตัวละครแค่นั้นเองหรือว่าจะมีการดำเนินการอะไรไหมอันนี้ให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลค่ะซึ่งน้ำมนต์ขอให้ทางผู้จัดการเป็นคนคุยดีกว่าค่ะรู้สึกไงรู้สึกท้อไหมหรือว่าอาจจะระแวงเป็นเรื่องต่อๆไปไหมถ้าเป็นซีรีส์ก็อันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนทำงานนะคะก็อยากทำงานให้เต็มที่คือเราตกลงอะไรกันแล้วความเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะคุยอย่างถูกต้องแล้วว่าพูดกับเด็กแล้วว่าจะมีการทำงานนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ถูกต้องค่ะอยากให้แบบนั้นมากกว่าครับก็นี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจยินดีกับรางวัลวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นี่เป็นรางวัลตัวที่เท่าไหร่แล้วครับที่ได้วันนี้เป็นรางวัลหนูได้ปีที่2แล้วค่ะของรางวัลนี้ค่ะซึ่งแบบดีใจมากๆเลยค่ะซึ่งรู้สึกว่าผลงานความดีที่เราทำมาคุณธรรมที่เราทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็เมตตาให้รางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะแล้วรางวัลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องละครอย่างเดียวเป็นจากที่น้ำมนต์เป็นพิธีกรรายการด้วยวาไรตี้สี่ภาคค่ะซึ่งภูมิใจมากๆเลยขอขอบคุณแทนทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ดารานักแสดงทุกท่านค่ะในละครเรื่องเด็กปีกนางฟ้าแล้วก็สะใภ้กาฝากด้วยค่ะปีนี้มีเรื่องอะไรที่กำลังจะถ่ายทำและกำลังจะตามมาไหมครับตอนนี้ก็มีคุยอยู่ค่ะเป็นหนังค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องแอบบุกไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรค่ะอยากให้ฝาก IG เกิดเป็นแฟนติดตามเพิ่มค่ะ IG ของน้ำมนต์นะคะก็NAAMONKO_ค่ะน้ำมนต์โปกค่ะอันนี้เป็นรางวัลแรกในชีวิตไหมลูกไม่ครับเพราะว่าผมเคยไปรับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติมาครับครับผมอันนี้เรียนที่ไหนลูกโรงเรียนพยุหวิทยาครับชั้นอะไรลูกป.4ป.4ทับ2ครับแล้วแบ่งเวลาเรียนทำงานยังไงก็บอกคุณครูครับเวลาจะไปแสดงละครหรือว่าจะมารับรางวัลครับก็ทำจดหมายเนาะครับครับผมและตอนนี้จะมีเรื่องอะไรที่กำลังจะรอออนแอร์อีกบ้างครับก็มีเรื่องเสา5ครับทางช่อง7ครับแล้วก็นาคาวารีเป็นภาพยนตร์ครับแล้วก็ลูกพ่อมากหน้าปักขนมก็เป็นภาพยนตร์เหมือนกันครับนี่ว่าฟิลแนวดุยดุยบูทเกือบทั้งนั้นเลยนะเสา5ก็มันจะมีอาจจะมีบูบ้างครับครับผมเล็กเคยเรียนศิลปะป้องกันตัวไหมลูกไม่เคยครับแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆอนาคตอาจจะไม่แน่นอนครับครับมีโซเชียลให้แฟนติดตามไหมครับFacebook IG ก็คือต้นน้ำธราทิพย์ครับครับผมมีอะไรอยากพูดถึงผู้จัดงานไหมสุดท้ายไม่มีครับก็ได้ขอบคุณนะเนาะครับผมขอบคุณมากๆนะครับครับค่ะอ
ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านในวันนี้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าทุกรางวัลที่ได้รับในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีจะได้ทำความดีกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมดร.วรดลสิริสุขก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ